ย้อนไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2535เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพื้นที่บ้านกุสิมตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านกุสิมทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรด้วยพื้นที่ที่มีแต่ความแห้งแล้งทุรกันดารจนไม่สามารถทำการเกษตรได้จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพยางตอนบนขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภครวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างอีกด้วยท่านเห็นว่าตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพยางนี่นะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมีข้าวไม่เต็มเม็ดนะครับซึ่งมีข้าวครึ่งเม็ดนะครับซึ่งพระองค์เคยถามเกษตรกรนะครับตอนที่ท่านเสด็จนะฮะเคยถามว่าใช้น้ําจากไหนที่ปลูกข้าวนี่นะครับเกษตรกรรายนั้นนะครับชี้ขึ้นไปบนฟ้าพระองค์ถามว่าน้ําฝนเหรอไม่ใช่ฮะเกษตรกรว่าน้ําค้างหลังจากนั้นนะครับท่านก็เสด็จที่อําเภอเขาวงเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2535แล้วก็ท่านทรงมาดูพื้นที่ที่จะก่อสร้างอ่างถึงที่เปลี่ยนไปในพื้นที่นี้นะครับแต่ก่อนนะครับก่อนที่ยังไม่มีโครงการเกษตรกรปลูกข้าวนะครับจะปลูกข้าวปีละครั้งคือปลูกข้าวนาปีได้ประมาณปีละ200กว่ากิโลกรัมต่อไร่นะครับหลังจากมีโครงการนะครับเมื่อปี2541ที่ทำระบบท่อเสร็จเริ่มส่งน้ำเมื่อปี2542เกษตรกรมีข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ200กว่าไร่เป็น300กว่าไร่จนถึงปัจจุบันนี้บางรายได้เกือบ800กิโลต่อไร่นะครับคนที่เคยไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านแล้วทำการเกษตรผสมผสานเรามีน้ำเกษตรกรก็มีการปลูกพืชฤดูแล้งขึ้นมาซึ่งทำให้เกิดรายได้ทั้งปีนะฮะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของอำเภอเขาวงนะครับที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านมี 4,000 กว่าโครงการนี่นะเกษตรกรและราษฎรลืมตาอ้าปากได้สำนึกในบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่9เป็นล้นพ้นนะฮะเพราะว่าท่านนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างให้แก่เกษตรกรให้กับราษฎรของท่านก็ทำตามธรรมชาติถ้ามีผลก็ได้ทำเร็วถ้าไม่มีก็แรงก็ไถแล้วก็สักลุ่งนะเขาว่าสักลุ่งเอาไม้ทิ่มลงก็ไม่เต็มที่หรอกลำบากบางทีก็ได้เล็กๆน้อยๆพอได้เอาไว้แค่กินแค่นั้นพ่อหลวงของเรานี่แหละที่ท่านมาดูว่ามันแรงมันลำบากนี่นะข้าวก็ได้นิดเดียวแต่ก่อนกระต่ายวิ่งยังไม่สะดุดขาเลยนะแต่ก่อนพอมีอ่างแล้วชีวิตมันก็ดีขึ้นนะไม่ค่อยอดค่อยข้าวก็มีเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่นี้ชาวเพอเขาวงนี่โชคดีสุดที่มีอ่างลำบากต้อนรับชาวบ้านที่นี่ก็พอพูดถึงก็น้ำตาจะไหลแบบนี้แหละเพราะมันเปลี่ยนชีวิตให้ชาวเขาวงได้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ปัดเป่าความแห้งแล้งและความทุกข์ยากของราษฎรให้จางหายไปคงเหลือไว้แต่รอยยิ้มและความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป